ิลใหม่มาครับผมโฮมครับสุโยสุโกยแล้วก็เพลงซิงเกิลที่5ของพวกเรานะครับวันนี้ซุ้มซ้อมกันแค่ไหนครับเพราะว่าเราก็มีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆมาแล้วเนาะอีเวนต์นี้ก็เหมือนกันก็บอกเลยว่าพวกเราเต็มตัวมาเต็มที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสเตจไหนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับว่าจะมันแค่ไหนจ้าคำพิเศษของทุกคนวันนี้เป็นไงบ้างเรียกว่าความเฟรชจัดในแค่นาฬิกาคอนเสิร์ตยังอยู่energy ยังมีดรอปคนยังจะออกจากธนโดมมีได้เต็มๆแน่นๆเรียกว่ายกธนโดมมาอยู่ที่นี่เลยโอ้ตายว่าพูดไม่ถึงแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนมีสลิงแล้วแหละมีไหมครับมีสลิงให้ด้วยเหรอครับในวันนี้ผมเห็นแต่รถ BTS ครับว่ามีน้ำจิ้มสักหน่อยไหมในวงตอนนี้ความแซ่บความแซ่บแซ่บหรอไม่มีจะบ้าหรอก็ไปดูข้างบนดีกว่าเขายึดสร้อยไปแล้วครับผมไปดูในรายการเนาะใช่แล้วไปดูอะไรเพิ่งจบไปเลยคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตใหญ่ของเราตบมือสิครับทุกคนคอนเสิร์ตแรกบอกเลยนะครับว่าสนุกมากๆเลยครับผมพวกเราเต็มที่มากๆสำหรับคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราซุ่มซ้อมกันก็เกือบเดือนได้เนาะเหนื่อยมากๆแต่ว่าพอผลที่ออกมามันดีกว่าที่เราคิดไว้ก็หายเหนื่อยเลยผลตอบรับดีมากครับก็ดีใจมากที่ทุกคนสนุกแล้วเห็นแบบว่าทุกคนยังไม่ออกจากคันโดมเลยพวกเราก็ดีใจได้พวกเรายังไม่ออกแต่ละโชว์ก็มีเรียกว่าโอ้โหดูอาจะบอกเลยว่าการแบบแซ่บลบสวยไม่ว่าจะเป็นแบบลอยหรือฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างพอเราได้แบบว่าได้ที่มาโชว์ที่ทุกคนซ้อมกันแล้วว่าเรียงกราฟเพลงในคอนเสิร์ตพอดีมากครับแล้วว่าจะเป็นการที่เพลงแรกถึงเพลงสุดท้ายก็คือทำเพลงแบบว่าให้แบบว่าคนดูไม่เบื่อไม่สุดเพราะว่าอย่างเช่นเพลงที่แบบมีสลิงเนี่ยก็คือแบบทำให้แบบว่าคนดูว้าไม่สุดเช่นแบบว่าคนจะไม่คิดว่าเพลงเอาไปบายมันร้องไหมก็แบบคนไม่คิดหรอกเนี่ยก็เลยแบบว่าตีคอนเสิร์ตมาเบียวๆมาเลยอะไรเงี้ยแบบให้คนแบบว่าตลกมากขึ้นครับแต่คือท้ายที่สุดเราก็เรียงกราฟมาทุกอย่างก็เพื่อให้คนดูสนุกกับทุกแบบทุกภาคส่วนละกันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเงี้ยครับผมก็เรียกได้ว่าเลทด้วยซ้ำเราแสดงเลทแบบว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเลทเพราะว่าความรู้สึกในฐานะคนแสดงคือมันเร็วมากเนาะมันเร็วลงไปทุกอย่างเปลี่ยนชุดอะไรเอ่ยก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วแสดงอีกแล้วอ้าว4ชั่วโมงเฉยยังไงก็ขอฝากไลท์แคนเอเชียแชมป์ทัวร์ด้วยครับใช่เราเห็นในโทนที่เราพูดอ่ะว่าเรากลัวความสูงแล้วทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจว่าจะต้องทำก็จริงๆกลัวครับแต่ว่าก็อยากให้โชว์มันออกมาดีแล้วก็สวยที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไปแล้วก็มีเพื่อนๆให้กำลังใจอยู่ครับผมเอเชียทัวร์ครับก็ขอฝากไลท์แคนเอเชียทัวร์ด้วยนะครับตอนนี้ไลท์แคนกำลังจะมีเอเชียทัวร์แล้วนะครับไม่รู้จะไปประเทศไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันเลยครับได้ในไลท์แคนออฟฟิเชียลเลยนะครับขอบคุณครับผมแล้วจะเจอกันแต่ก็จะโดนเนาะเจอกัน